โอเคครับสวัสดีครับเริ่มบันทึกกันนะครับเราจะมาเริ่มกันโอเคกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับหลักสูตรไซเบอร์ซิตี้หนึ่งวันนะครับผมก็อาจารย์เกียงศักดิ์อาจารย์ดอยทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนื้อหาวันนี้นะตามนี้นะครับก็จะมีพูดถึง CIA คืออะไรพูดถึงไฟวอล ACL นะครับเดี๋ยวผมจะพูดทฤษฎีให้ฟังก่อนแล้วค่อยเริ่มทำหลักกันอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวตอนทำหลักเนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตั้งพวกนี้นะครับติดตั้ง GNSS พวกนี้ที่ผมส่งไฟล์ส่งตัวนี้ไปให้เดี๋ยวส่งให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากทำแบบตามก็สามารถทำได้หรือดูวิดีโอย้อนหลังค่อยทำก็ได้ระหว่างเรียนสอนสามารถพิมพ์คำถามมาได้ตลอดนะครับโอเคมาเริ่มกันนะ PowerPoint ตัวนี้อยู่ใน Google Drive นะครับ Google Drive นะครับที่ผมส่งไปให้อยู่ในนี้ครับ Cyber City 1 Day ตรงนี้เข้าไปก๊อป PowerPoint กันก่อนได้นะครับมาเริ่มกันเรามาฟังตรงนี้กันเริ่มที่ CIA นะครับเวลาเราจะไปสอบเซอร์ติเคตต่างๆนะครับไอ้ตัวนี้ว่าเป็น City Model City Model มันมี3ตัวมี CIA นะครับตัว C คือ confidentiality นะครับตัว I ก็ integrity A availability เอาตัว C ก่อน confidentiality นะครับถ้าจะแปลคือพูดถึง data กัน data ของเรานะครับ data ของเราข้อมูลของเราต้องเป็นความลับนะครับไม่ใช่ว่าใครก็สามารถดูได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเงินในบัญชีธนาคารเนี่ยต้องไม่มีคนรู้นะครับต้องมีเราเท่านั้นที่สามารถรู้ได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นความลับอันนี้ไอ้ตัว C ตัวแรก confidentiality ความหมายคือคนที่จะเข้าดูข้อมูลเราได้ต้องเป็นคนที่มีสิทธิเท่านั้นคนที่มีสิทธิเท่านั้นไม่ใช่ว่าทุกคนเข้าได้คนทุกคนเข้าถึงได้ไม่ใช่ต้องเป็นคนที่ได้รับอนุญาตและเข้าถึงเท่านั้น confidentiality เพราะนั้นไอ้ตัว C เนี่ยมันก็จะมีคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องก็คือคําว่า authentication ต้องมีการออเทนนะครับออเทนติเคชันออเทนติเคชันผมอธิบายต่างหากนะออเทนติเคชันเช่นต้องใส่ยูเซอร์พาสเวิร์ดนะครับต้องสแกนนิ้วมืออย่างเงี้ยต้องเซ็นดิจิตอลอย่างเงี้ยนะครับต้องเฟซสแกนถึงจะเข้าดูได้อย่างเงี้ยนะครับยืนยันตัวตนก่อนนี่คือคอนฟิดเอนเชียลทั้งนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าดูข้อมูลเราได้นะตัวต่อไปอินทิกริตี้นะครับอินทิกริตี้หรืออินทิกริตี้นะครับตัว I นะตัว I ตัวนี้ความหมายคือนะครับ Data เราข้อมูลเราต้องถูกต้องเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะดูตอนไหนนะก็ต้องถูกต้องเหมือนเดิมเช่นตัวเลขเหมือนเดิมรูปภาพเหมือนเดิมข้อมูลเหมือนเดิมแต่ต้องไม่ต้องจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์โดยเฉพาะการส่งข้อมูลนะมาส่งอีเมลไปหาลูกค้าหาใครเงี้ยหรือแม้แต่เราใช้เซอร์วิสที่เป็น VPN เนี่ยต้นทางปลายทางต้องเหมือนกันอันนี้ความหมายคือว่าไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงระหว่างการส่งข้อมูลนะครับถ้าในถ้ายกตัวอย่างเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าสมัยโบราณเนี่ยส่งจดหมายถึงอีกเมืองหนึ่งเนี่ยใช่ไหมส่งมีการดักแปลงจดหมายระหว่างทางอย่างเงี้ยนะพวกนี้คือไม่มีอินทิกริตี้นะครับข้อความถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับคือแกล้งกันได้แกล้งเปลี่ยนแปลงข้อความได้อินทิกริตี้นะครับเพราะนั้นอินทิกริตี้ก็คือต้องถูกต้องครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับตัวสุดท้ายเอาเวลาวิตี้ตัว A เวลาวิตี้ถ้าผมแปลคืออยากใช้ต้องใช้ได้อะความหมายคือต้องใช้ได้ Data เรามี Data เช่นเงินในบัญชีก็ได้อยากใช้ต้องใช้ได้เรามีเน็ตเวิร์กมีเซอร์วิสอะไรต่างอยากใช้ต้องใช้ได้ถ้าตัว A ความหมายคือต้องไม่ดาวอะต้องไม่ดาวเพราะฉะนั้นต้องมีระบบพวก redundant มีทั้งโหมด balancing มาเกี่ยวข้องนะครับครับถ้าพูดทั้งสามอย่างก็คือข้อมูลต้องถูกต้องนะครับและเป็นความลับและใช้ได้เสมอเห็นไหมจากใช้ต้องใช้ได้เสมอ quality นะครับจากใช้ต้องใช้ได้เอาง่ายๆอย่างธนาคารนะครับมีใครอยู่ธนาคารบ้างนะครับธนาคารตั้งอัปเดตช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี้ยเราอยากใช้ก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมนะครับหรือมีแบบนะมีปัญหาเนี้ยอันนี้ก็คือไม่ทําจะบอกว่าทําไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับอยากใช้ต้องใช้ได้ต้องใช้ได้นะครับสามตัวนี้ทีนี้ผมจะเสริมตัว C Confidentiality นะครับซึ่งตรงกับเมืองไทยณตอนนี้มากๆนะครับ
จริงๆมันก็ทั่วโลกอะแต่ว่ารู้สึกว่าคนไทยตื่นตัวเรื่องตัวนี้มากเลยนะครับก็คือการ authentication หน้าต่อไปนะเนี่ยนะครับผมจะพูดถึงการ authentication นะ authentication เนี่ยมันจะแปลว่าการพิสูจน์ตัวตนนะครับการยืนยันตัวตนได้หมดนะครับ authentication เป็นอะไรเขาเรียกว่า verify นะครับ person identity นะครับก็คืออะไรที่เป็นของบุคคลคนนั้นน่ะไอ้ตัวนี้ก็คือความหมายของตัว C นะ confidentiality ต้องเป็นคนที่ได้สิทธิ์ในการเข้าถึงจริงๆนะครับทีนี้สำหรับคุณที่จะไปต่อยอดในการสอบเซอร์ติฟิเคตทางด้านซิลตี้นะไอ้คำว่า authentication เนี่ยเราเจอแน่นอนโดยเฉพาะปัจจุบันน่ะเน้นเป็น two factor authent นะครับหรือ multi factor authent ก็คือห้ามใช้อย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวขออธิบายคำศัพท์5คำนี้นะพอพูดถึงคำว่า authentication นะครับคำแรกนะครับ something the user know something the user know ก็คือสิ่งที่ user รู้นะครับซึ่งอันนี้เบสิกมากก็คือพาสเวิร์ดนะครับเราจะล็อกอินเข้าระบบไปก็ตามนะครับต้องใส่พาสเวิร์ดหรือค่าคีย์หรือพินนะครับอาจเป็นตัวเลขยกตัวอย่างง่ายๆตู้ ATM กด ATM อ่ะต้องใส่รหัส6ตัวถูกไหมตัวเลข6ตัวนั่นคือ something user know นะครับ something user know ก็คือพาสเวิร์ดหรือตัวเลขรหัส ATM นะครับรหัส Wi-Fi นะครับรหัสตู้เซฟพาสเวิร์ดต่างๆอ่ะพาสเวิร์ด Facebook อะไรเนี้ยนี่คือ something you should know อันนี้คือเจ้าของรู้อยู่แล้วปัญหาหนึ่งที่เจอจริงๆมันก็ไม่เชิงปัญหาหรอกนะครับหลายที่เนี่ยยังไม่ได้ระวังตัวเท่าไหร่นะครับเขียนพาสเวิร์ดแปะไว้ที่หน้าจอซึ่งไม่ควรนะครับพาสเวิร์ด Wi-Fi เนี่ยในหลายที่ที่ผมไปอ่ะโรงแรมต่างๆนะเขียนแปะไว้เลยบางทีก็ปริ้นให้ลูกค้าไว้ในห้องนะครับรหัส Wi-Fi นะครับจริงๆอ่ะพวกนี้ก็เป็นความลับต้องเป็นคนที่ได้สิทธิ์เท่านั้นบางทีอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่ลูกค้าแท้ๆก็อาจจะแค่เดินผ่านมาเขาจดปุ๊บเขาอยู่ข้างโรงแรมก็สามารถใช้ Wi-Fi ได้แล้วถูกไหมครับก็ต้องระวังตัวนี้หนึ่ง something you should know นะก็คือถ้าแปลความหมายคือพวกพาสเวิร์ดกับพินต่างๆตัวเลขต่างๆนะครับอันต่อไป something the user has อันนี้คือต้องมีของนะครับเป็นอะไรที่เป็นของยูเซอร์คนนั้นเช่นบัตร ATM บัตรเครดิตสมาร์ทการ์ดหรือซิลตี้โทเก้นต่างๆนะครับ something user have ผมว่าปัจจุบันเนี่ยคือมือถือไปละมือถือนะครับเดี๋ยวนี้บางคนไม่ได้ทำบัตร ATM ละใช้มือถือแทนเพราะว่ามันเป็น e-banking หมดแล้วอาจจะเป็น KPASS SCB Easy อะไรว่าไปนะครับก็อยู่บนมือถือทั้งหมดอันที่สองคือ something user have ก็คือของที่ยูเซอร์ต้องมีนะต้องมีพวกบัตรเครดิตสมาร์ทการ์ดบัตรประชาชนมือถือนะครับซิตี้โทเก้นหลายอย่างผมอยู่อยู่บนมือถือหมดอ่ะอันที่สามนะครับ something the user is something user is ความหมายคืออะไรที่เป็นของคนคนนั้นจริงๆนะครับของคนนั้นจริงเช่นลายนิ้วมือนะครับหรือว่าหน้าตาเราเฟซสแกนน่ะที่สแกนหน้านะครับที่ยืนยันตัวตนนะครับหรือสแกนม่านตาใช่ไหม something user is คือต้องเป็นตัวเจ้าของจริงๆนะครับอาจต้องสแกนหน้าสแกนลายนิ้วมือนะครับหรือสแกนม่านตาอันต่อไป something a user does อันนี้ความหมายคือจะล็อกอินได้ต้องทำไปสักอย่างหนึ่งหมายว่า user ต้องทำไปสักอย่างเช่นส่งเสียงหรือว่าเซ็นดิจิตอลหรือทำท่าทางถ้าทำท่าทางไม่ถูกหรือส่งเสียงไม่ถูกนะครับหรือเซ็นไม่ตรงก็ล็อกอินไม่ผ่านนะครับอันสุดท้าย somewhere a user is นะครับอันเนี้ย authent ด้วย location log in ด้วย location เช่นถ้าไม่ได้อยู่กรุงเทพเนี่ย log in ไม่ผ่านนะนะครับสมมติอย่างอันนี้ Facebook ทำได้นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผม log out Facebook ก็ผม log in ใหม่มันจะฟ้องเลยว่าไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพมันก็เตือนขึ้นมาว่าใช่คุณหรือเปล่ามันก็จะส่งมาที่อีเมลกับที่มือถือของผมนะครับพวกผมตั้งไว้นะครับเนี่ยตั้ง5อย่างเนี้ยเราต้องควรจะใช้ขั้นต่ำสองอย่างเพื่อเป็นการยืนยันว่าใช่ตัวตนจริงหรือเปล่าไม่ควรใส่แค่อย่างเดียวก็คือไม่ควรใส่แค่พาสเวิร์ดอย่างเดียวอ่ะควรเป็นใส่สองอย่างขั้นต่ำก็กลายเป็นคำว่า two factor authent ถ้ามากกว่าสองอย่างก็เป็น multi factor authent อย่างน้อย3 อย่างนะครับ secure แน่นอนนะครับก็คือต้องล็อกอินปุ๊บอย่างเช่นถ้าใครใช้ e-banking ของบริษัทเนี่ยมันจะส่ง OTP นะ OTP คือ one time password นะครับทุกครั้งที่จะตัดบัตรเครดิต
ซื้อของออนไลน์เนี่ยมันจะส่ง OTP มาที่มือถือถูกไหมนะครับส่งมาที่มือถือ e-banking ถ้าผ่านเว็บทำผ่านเว็บอะก็ต้องส่ง OTP วันทามพาสเวิร์ดมาที่มือถือเราเนี่ยอันนี้คือ two factor authent three factor authent นะครับซึ่งควรจะทำโอเคนะครับเพราะนั้นในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Google Gmail แม้แต่ Udemy ของผมเนี่ยมันก็สามารถเซตได้ว่าเป็น two factor authent ได้อะไรที่สำคัญเราก็ไปเซตระบบอะเดี๋ยวนี้หลายๆเว็บไซต์ก็มีระบบ security เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะของธนาคารเพราะว่ามี security เพิ่มขึ้นอยู่ครับก็มีการส่งวันทำพาสเวิร์ดหรือ OTP มาที่มือถือเรานะครับอันนี้พูดถึงตัว authentication ก็คือตัว C นะ confidentiality นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มพูดถึงไฟร์วอลกันนิดหนึ่งเดี๋ยวไฟร์วอลเนี่ยผมจะเขียนประกอบนะเดี๋ยวขอให้ดูรูปภาพก่อนนะครับไฟร์วอลและ Network Security นะครับเอกสารส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษแต่ผมก็จะพูดให้ฟังแบบนี้แหละนะครับทุกคนต้องอยู่ในวงการนี้ก็หนีไม่พ้นภาษาอังกฤษไงต้องอยู่ดีนะครับไฟร์วอลและ Network Security นะครับไฟร์วอลเนี่ยมีทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โดยส่วนใหญ่จะไปโฟกัสที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับที่เป็นฮาร์ดแวร์นะผมให้ดูภาพนี้เลยนะครับถ้าแบบเบสิกสุดเราเป็น SME นะครับเราเป็นโซโห small office home office นะครับ small office medium office นะครับจะมีแค่สองโซนคือโซนในโซนนอก inside outside หรือว่าในอินเทอร์เน็ตแต่พอถ้าเป็นองค์กรที่ใหญ่ขึ้นมานะครับจะเป็นแบบนี้จะมีก็มีสามโซนนะโซนอินเทอร์เน็ตคือข้างนอกนะครับโซนแลนนะครับโซนแลนก็คือภายในแล้วก็อีกโซนหนึ่งชื่อว่า DMZ หรืออันนี้ย้ำคนที่จะไปสอบอะต้องรู้โซน DMZ จะอ่านว่า DMC DMZ ก็ได้ DMC DMZ ก็คือโซนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มนั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มในโซนเนี้ยอันตรายชื่อเต็มๆคือนี่นะดีเมื่อกี้ที่โซนนะครับ DMZ ถ้าแปลคือโซนปลอดทหารใช่ไหมโซนปลอดทหารคือโซนเนี้ยไม่มีการป้องกันในทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นไอโซนเนี้ยถ้าผมแนะนําเนี่ยนะครับถ้าผมแนะนํานะครับ DMZ เนี่ยเปิดเฉพาะพอร์ตให้บริการเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเว็บก็เปิดแค่พอร์ต80นะครับถ้า FTP ก็เปิดแค่พอร์ต20 21อันอื่นที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ควรเปิดนะครับเช่นไอตัวพอร์ตที่เป็นพวกรีโมทต่างๆเนี่ยไม่ควรเปิดไม่ควรเปิดนะครับเพราะถ้าเราเปิดไว้เราเข้าได้คนอื่นก็เข้าได้ด้วยทุกที่แบบนี้เลยนะครับโซนอินเทอร์เน็ตนะครับอินทราเน็ตอินเทอร์เน็ตผมเขียนภาพประกอบนะเดี๋ยวจะพูด ACL กันอันนี้ผมขอเขียนนะครับขอเขียนให้ดูเข้าใจง่ายๆนิดนึงนะพูดถึงไฟวอลกับไฟวอลนะครับไฟวอลนะครับทีนี้นอกจากไฟวอลเนี่ยจะมีอุปกรณ์อีก2 ตัวคือ IPS แล้วก็ IDS นะครับ IPS IDS นะครับ IPS IDS เนี่ยก็เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ใช้ตรวจสอบและป้องกันตัว IDS เนี่ยอันนี้ตัวดีนะตัวดี IDS นะครับ IDS ก็ detect นะครับตรวจสอบนะครับตรวจสอบดูเจอก็ alert ก็เตือนแต่ถ้า IPS เนี่ย prevent นะครับเจอแล้วแจ้งแล้วก็บล็อกด้วย IPS ได้บล็อกด้วยป้องกันด้วยนะครับสองตัวนี้ปัจจุบันก็อยู่ในไฟวอลครับปัจจุบันเป็น next gen firewall นะ next gen firewall ก็ไฟวอลสมัยใหม่จำรวมพวกนี้ไปด้วยรวมพวก anti virus รวมไปในตัวด้วยนะครับป้องกันหลายอย่างไฟวอลทีนี้วันนี้ขอพูดถึงแค่ไฟวอลอย่างเดียวนะครับไฟวอลเนี่ยไฟวอลแท้ๆนะที่เป็นฮาร์ดแวร์นะนะครับจะแบ่งเป็นโซนอินไซด์นะครับโซนเอาท์ไซด์ที่ผมพูดเมื่อกี้แล้วโซน DMZ นะครับถ้าจะแปลแบบง่ายๆอินไซด์คืออะไรนะครับคือโซน private ส่วนตัวข้างในนะนะครับอินทราเน็ตอินทราเน็ตเนี่ยนะครับ local พวกนี้สื่อถึงนะครับความเป็นข้างในหมด
ส่วนเอาไซต์นะครับเอาไซต์ก็อินเทอร์เน็ตนะครับพับบิกนะครับเอ็กซ์ทราเน็ตนะประมาณนี้นะนะครับบางคนอาจจะเพราะโซนที่เป็นแวนก็ได้แวนข้างนอกนะครับส่วน DMZ DMC คือโซนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆก็จะเป็นเว็บนะครับเป็นเมลนะครับเป็น FTP นะครับเป็น DNS ได้หมดเลยนะครับก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มนั่นเองจากที่ผมเขียนตรงนี้นะครับผมจะขยายไปอีกภาพหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้ผมเซฟไว้ให้นะครับไฟวอลส่วนได้เป็นไฟวอลตัวหนึ่งยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อก็ได้เราพูดถึงที่เป็นฮาร์ดแวร์ไฟวอลนะครับแยกสามโซนแบบเมื่อกี้จะแบ่งสามโซนไงนะโซน inside โซน outside โซน DMZ อันนี้ถ้าในเอกสารก็อิงตามคล้ายๆภาพเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้รายอัน inside outside DMZ ตามภาพนี้นะครับนี่เป็นงานนะครับ Insight นะครับนี่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตนะนี่คือ Outside เอานะนะครับนี่ก็เป็นอินเทอร์เน็ตไปนะครับอันนี้เซิร์ฟเวอร์นี่ DMZ นะครับเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับผมเก่งกว่านี้นะนะครับอยากให้ที่ผมอยากให้เห็นคือมันจะมีอินกับเอานะครับวิ่งเข้าคืออินวิ่งออกคือเอานะครับอันนี้ออกคือเอาในเข้าคือ in ก็เหมือนกันโซน DMZ ก็วิ่งเข้าเป็น in วิ่งออกเป็น out ไม่ถือวิ่งเข้าไฟวอลนะวิ่งเข้าไฟวอลเป็น in ไม่ออกไฟวอลเป็น out นะครับทุกโซนจะมี in out ไอ้ตรงงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่อง PC โน้ตบุ๊กเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เป็นของข้างในนะครับมีปรินเตอร์มีอะไรอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์แชร์ไฟล์นิดนึงก็ได้สักตัวหนึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น internal ภายในนั้น internal นะครับหรือเอ็กซ์ทรานอินทราเน็ตที่ผมบอกอะโลคอลไพรเวทพวกนี้คำศัพท์ที่เขียนเมื่อกี้นะนะครับส่วนตัวนี้เซิร์ฟเวอร์ต่างๆเซิร์ฟเวอร์ต่างๆอันนี้ก็มีเราเตอร์มีเซิร์ฟเวอร์ในอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดนะครับอินเทอร์เน็ตนี่เป็นส่วนพับลิกปัญหาที่ต้องระวังคือไอ้ตรงเนี้ยนะครับส่วนใหญ่จะเปิดเข้ามาอยู่แล้วให้ข้างนอกเข้ามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นต้องย้ำว่าให้เปิดเฉพาะเซอร์วิสที่อนุญาตเท่านั้นไปเท่านั้นนะครับก็พอรู้จักไฟบอลกันเบื้องต้นนะทีนี้ผมจะพูดถึง ACL ตรงนี้ผมเซฟไว้ให้นะครับถ้าวันนี้ผมเซฟไว้ให้เดี๋ยวโยนเข้า Google Drive ให้นะครับมันเป็นโฟลเดอร์ไว้ให้นะครับรูปภาพวันนี้เซฟไว้ให้นะได้ไหมให้โอเคเราจะมาพูดถึง ACL ละ ACL เพื่อจะได้ทำหลักได้นะครับไฟวอลนะครับมันมีแพ็กเกจไฟวอลแพ็กเกจไฟวอลแพ็กเกจไฟวอลก็คือ ACL ของซิสโก้กับตัว IP Table ในไงนุกนะครับวีทเบิลในไงนุกนะวีทเบิลในไงนุกนะครับแล้วเขาจะทำดับเอเซลนี้กันทีเนี้ยสำหรับคนที่อยากทำดับตามนะครับผมจะทำให้ดูนิดนึงนะครับเอเซลซิโก้น่ะมันแบ่งเป็นแบบประเภทสแตนดาร์ดสแตนดาร์ด ACL กับตัว Extended ACL นะครับเอเทนเดเอเซลตัวนี้ใกล้เคียงไฟวอลเป็นไฟวอลตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ทำกับตัวนี้กันตัวนี้กันให้พอเห็นภาพเรื่องของไฟวอลแต่ในระหว่างนี้นะครับ
ผมจะเริ่มให้ทุกคนสำหรับคนที่อยากทำกับตามนะครับติดตั้งตัวนี้ก่อน GNS 3นะครับติดตั้ง GNS 3นะครับแล้วก็การติดตั้งก็เซตอัพตามนี้ Edit Preference Dynamic ตัวนี้ครับนะครับโดยติดตั้งเสร็จเนี่ยวิธีการก็คือเราต้องการให้มีเราเตอร์ด้วยหนึ่งตัว3725หนึ่งตัวนะครับตอนนี้ดูวิดีโอใน YouTube ผมก็ได้นะการติดตั้ง GNS 3แล้วก็การ Add Image นะครับเราทำให้ดูเบื้องต้นนะครับไปที่ Edit Preference ไปนี่นะ Dynamic Router นะเป้าหมายต้องมี Router นี่ตัววิธีการก็คือตอนแรกที่ติดตั้งเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีก็ต้องไปกดนะครับ New นะครับงานเมือง Local กด Next นะครับตรงนี้ก็ New Image นะครับก็บ้าวไปโฟลเดอร์ตัวนี้3725ไอตัวไอเวทตัวเนี้ยผมใส่ไว้ใน Google Drive ให้ Google Drive นะครับเนี่ยจะมี iOS อยู่ตรงนี้นะครับ iOS ตรงนี้มีอยู่หลายตัวเลยนะครับใช้ตัวนี้นะ3725ตัวนี้นะครับมีใครติดตั้งมาก่อนไหมครับติดตั้งมาก่อนไหมอันนี้เดี๋ยวถ้าใครไม่ได้ติดตั้งอาจจะดูผมทําไปก่อนนะนะครับดูผมทําไปก่อนนะนะครับเนี่ยเราก็บ้าไปปุ๊บสมมุติเราทําเสร็จสับแล้วเนี่ยเพนเซ่นนะเราสามารถไปอีดิททีหลังก็ได้อีดิทเลือกตามนะครับเมมโมรี256สามารถก็ตามนี้เลยนะครับไอเดียลพีซีก็พิมพ์ตรงนี้เนี่ยที่ผมทำคือตามนี้นะถ้าใครจะติดตั้งนะครับทำนะครับอันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะผมทำต่อนะนะครับเดี๋ยวพอใครติดตั้งเสร็จแล้วมีเราเตอร์แบบนี้นะครับเราจะให้ทำต่อคือผมให้ copy ไฟล์นี้ไฟล์ backup ขีดเศษ R1เอามาไว้ในเครื่องก็ติดตั้งตัว TFTP ตัวนี้นะครับไว้ในเครื่องเพื่อที่จะเราได้ไม่ต้องคอนฟิกเยอะผมใช้ทำกับ ACL ให้ดูนิดหนึ่งตอนช่วงเช้าเนี่ยผมจะเดโมเรื่องไฟร์วอลแต่ ACL นะครับตรงนี้นะอ่ะผมทำให้ดูนิดหนึ่งนะครับคอนเซ็ปต์คือผมจะลากเราเตอร์ตัวนี้มานะครับมาเอามาสักสองตัวสองตัวนะแล้วก็อีเทอร์สวิตอันหนึ่ง PC สักสองเครื่องทีนี้ต้องติดตั้ง VMware ด้วยนะครับถ้าติดตั้ง VMware ปุ๊บผมจะเอาตัวนี้ตัวคาวเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมอันนี้คือที่ผมจะวาดแล็บนะวาดแล็บให้ดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับเราเตอร์สองตัวสวิตช์ตัวหนึ่งคาวอันหนึ่งนะขยายให้ผมก็งักสายผมจะทำให้ดูนะทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยนี่เอาลากนะครับซึ่งมันจะไม่โชว์อินเทอร์เฟซไม่โชว์ไว้พอร์ตให้กด A B C ทางซ้ายผมจะโชว์พอร์ตเป็นพอร์ต F0 ทับ0ขึ้นมานะครับส่วนตัวก้อนเมฆตัวคราวเนี้ยให้ที่ขวาคอนฟิกที่ขวาคอนฟิกนะครับเลือกตัวนี้ครับโชว์ Special Ethernet Interface คลิกถูกนี้นะครับเราเลือก VMnet 8การที่จะมี VMnet 1.8ได้ต้องติดตั้ง VMware ก่อนนะครับไม่งั้นไม่มีนะครับ VMnet 8กดแอดลงมา Apply โอเคนะครับถึงเลือกตรงนี้ไปต่อที่ VMnet 8นี่คือเราจะเตรียมรับกันประมาณนี้ VMnet 8นะครับใน VMnet 8เนี่ยก็คือตรงถ้าเราไปตรงนี้ Network Connection เนี่ยนี่ครับตัวนี้ VMnet 8นะครับ VMnet 8สองตัวนี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อเราต้องติดตั้ง VMware ก่อนนะ VMnet 8นี่คือวาดภาพตอนนี้ถ้าใครวาดได้อย่างนี้ก็กด Start ขึ้นมาได้เลย
อ่ะมีใครติดตั้งจีเน็ตไหมครับนี่ติดตั้งก่อนนะติดตั้งก่อนแล้วก็วาดภาพแบบนี้ให้ได้ก่อนผมรอแป๊บนึงนะครับถ้าใครวาดเสร็จแล้วแบบนี้เนี่ยในไฟล์ D1 ผมจะมีตัวอย่างคอนฟิกแบบนี้อยู่ให้นะครับอันนี้อยู่ให้นะอ่ะผมรอแป๊บนึงนะครับใครมีคำถามอะไรยังไงถามได้นะครับมีใครทำไหมทำไหมหรือจะฟังอย่างเดียวอ่ะระหว่างวาดภาพนี้ผมจะคอนฟิกเขียนไอพีไว้ให้ก่อนนะครับ192.168.2.254นะมาร์ก24 บิตตัวนี้เป็น253อันนี้คือเราจะเตรียมแบบกันมี2.1เดี๋ยวข้างนอกนะครับตรงนี้จะเป็น VM Net เป็น Windows นะ Windows Windows ของ VM Net 8นะครับกระโดดเดี๋ยว Windows ให้เป็นเบอร์200นะครับ200แล้วก็จะมีอย่างอีนุครับ VM Net 8กันลินุกผมเป็นเบอร์201ผมเซตไว้หมดแล้วนะครับตัวลินุกเซิร์ฟเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับลินุกเป็น CentOS 7ก็เอาใน Google Drive เหมือนกันตัวนี้ CentOS 7นะครับก็ก๊อปทั้งโฟลเดอร์เลยไฟล์มันจะใหญ่นะครับพอเขาไปเสร็จปุ๊บก็เปิด VMware แล้วก็บราวซ์ได้เลยก็ได้นะอันนี้คือที่ผมเตรียมหลับไว้ประมาณนี้ IP เดี๋ยวผมจะคอนฟิกตามนี้นะครับนี่ตอนนี้นะนะครับไฟล์นี้ผมส่งให้อีกทีหนึ่งไฟล์นี้อยู่ใน Google Drive แล้วก็ผมส่งให้ในแชทด้วยนะครับไฟล์ D1 เนี่ยไฟล์ D1 อยู่ตรงนี้นะไซเบอร์ซิตี้1D นี่นะครับไปดีหนึ่งก็อยู่ตรงนี้อ่ะมาต่อเราผมก็คลิกขวาคอนโซลที่อันหนึ่งนะครับผมก็อันนี้คอมมานด์ซิสโก้นิดนึงนะครับเอาซิสโก้มาเดโมง่ายดีก็คอนฟิกนะครับอินเทอร์เฟซ F0.0 IP address 192.168.2.254 255 255 255 0 no shutdown นะครับอันนี้ที่ผมทำก็คือพิมพ์ตามนี้นี่นะนะครับนี่คือ R1 นะ R2 ทำเหมือนกันอันสองมันทำเหมือนกันนะครับเรท F0/0 IP address 192.168.2.253 255 255 255 0 no shutdown นะครับพิมพ์ N หรือไม่ก็ได้อันนี้คือพิมพ์ตามตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวพอดีมีเพื่อนเพิ่งเข้ามาส่งไฟล์ให้อีกทีหนึ่งนะครับไปเดือนหนึ่งนะแล้วก็ส่ง Google Drive ให้ด้วยดีเพื่อนเพิ่งเข้ามานะครับส่วน PC 2 เครื่องข้างล่างนะครับส่งข้างล่างก็เซตไอพีเหมือนกันพอเดี๋ยวไว้เทส
เราเตรียมรับกันนิดนึงกับคนที่ทําตามก็ค่อยๆทําไปนะครับเดี๋ยวผมปล่อยเวลาให้ทําตรวจสอบแบบหนึ่งอันนี้จริงสามารถสมัคร24วันนี้ก็ได้ได้ทันทีเราพิมพ์คำว่าเซฟด้วยนะครับที่หนึ่งนะที่สองก็เหมือนกันนะครับอ่ะส่วนวินโดว์นะครับวินโดว์เนี่ยไปที่ Network Connection ไปเซต IP นะครับไปที่เนี่ย VIM-8 Property TCP Prevention 4เนี่ยเซต IP ตามนี้เลย1.28.2.200นะครับไม่ต้องใส่ Gateway ก็โอเคนะครับหรือเซต IP ที่ VIM-8แล้วก็ให้ทดสอบว่าวินโดว์เนี่ยปิงเจอ192.168.2.254ปิงไปถึงเราเตอร์ข้างในนะครับปิงไม่ได้ก็คือตัววินโดว์ผมเนี่ยปิงถึงตัวนี้254นี้นะครับส่วนลีนุกเนี่ยผมเซตไอพีไปแล้วนะครับลีนุกเซตไอพีตัวนี้นะครับยูเซอร์เป็นรูทพาสเวิร์ด1-6ถ้าใครเปิดลีนุกขึ้นนะครับยูเซอร์เป็นรูทพาสเวิร์ด12345 6นะแต่ว่าอันนี้มันก๊อปไม่ได้ผมก็ต้องใช้รีโมทเอารีโมทก็ใช้พุตตี้นะครับใช้พุตตี้รีโมทนะครับดอทสองดอท254เอเดย์201นะครับปัดเป็นปัด567.89นะครับอันนี้ผมใช้รีโมทนะด้วยตัวพุตตี้นะครับอันนี้คือทำตามนี้ SQL Shell by พุตตี้ครับนะครับนี่คือผมทำมินุกครับเบอร์1-6เหมือนกันอันนี้คือผมเตรียมทั้งหมดเนี้ยโอเคหมดแล้วเนี่ยผมมีนุกปิงได้เหมือนกันนะครับมีนุกผมก็ปิงได้192.168.2.254ทำกันไหมนะครับผมก็ปิงได้เพราะว่ามีนุกผมเซตไว้เวียนใน8เหมือนกันนะครับอันนี้มีนุกปิงนะในตัวมีนุกเนี่ยเวียมแวร์นะครับเนี่ยผมเซตไว้บนนี้คลิกขวานะครับ setting นะครับ VIM-8เหมือนกันเห็นไหมครับตรง network adapter VIM-8เหมือนกันเพราะนั้นเลยติดต่อกันได้พวกนี้เป็นความรู้ network ที่เราต้องรู้มาก่อนบางส่วนนะครับอ่ะผมรอตรงนี้นะเดี๋ยวโน้ตนี้ผมส่งให้เบื้องต้นก่อนผมคอยตรงนี้นิดนึงก่อนนะผมส่งโน้ตนี้ให้ในแชทนะครับเดนหนึ่งนะในแชทแล้วก็ส่งเข้า Google Drive ให้ด้วยใช้เดนหนึ่งนะครับอัปเดตด้วยอ่ะผมรอตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนนะต่างระหว่างนี้เป็นคำถามก่อนแล้วกันนะครับระหว่างรอนะครับมีใครทำตามไหมครับมีไหมครับอ่ะตอนนี้ก็คือผมเตรียมเน็ตเวิร์กเคลียร์แล้วเดี๋ยวผมต้องเริ่มใช้แอปพลิเคชันเลยนะแอปพลิเคชันเพราะว่าเราจะเล่นกับไฟวอลกันซึ่งผมมีคอนฟิกไว้อยู่แล้วเดี๋ยวจะสอนอ่านคอนฟิกเฉยๆนะครับอ่านคอนฟิกเฉยมีใครทำไหมครับท็อปไนท์ท็อปไนท์
ตอนนี้เพื่อนยังมีเพื่อนที่ยังไม่เข้ามาอยู่นะเดี๋ยวผมขอดูไปก่อนแล้วกันครับอาจารย์เพราะเป็นเครื่องแม็กเตรียอม๋อไม่ทันครับได้ครับได้ครับท่านอื่นได้ทำไหมครับมีใครทำไหมครับกำลังทำครับอาจารย์โอเคผมรอแป๊บหนึ่งผมส่งโน้ตเดนหนึ่งไปให้นะครับเราทำเท่าที่ทำได้นะแต่ถ้าติดตรงไหนก็พิมพ์ถามมานะครับเดี๋ยวผมช่วยแนะนำให้นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเอาให้เหมือนผมก่อนคือไอตัว Windows ปิงเจออันหนึ่งให้ได้ก่อนทีนี้ถ้าใคร Windows ติดต่อ R1 ได้จริงๆเนี่ยมันอาจจะเกิดจากตอนช่วงติดตั้งเนี่ยนะครับตอนติดตั้งมันเป็นบางเครื่องนะบางเครื่องเนี่ยตอนที่ติดตั้ง Gen3 เนี่ยไม่ต้องติดตั้งตัวที่ชื่อ npcap นะครับบางทีมันจะไปชนกับตัว VMware นะครับอ่ะรอตรงนี้ก่อนนะครับวาดภาพหนักตามนี้แล้วก็คอนฟิกตามโน้ตเดนหนึ่งแล้วอันนี้ก็มีคำถามถามได้นะครับไอเดียตัวนี้คือเตรียมเน็ตเวิร์กอะเตรียมเน็ตเวิร์กก่อนให้ทุกตัวติดต่อกันได้ทีนี้โดยที่เน้นตัว Windows กับอันหนึ่งเดียวกันได้เดี๋ยวผมจะให้เปิดตัวนี้ครับ TFTP Server ขึ้นมาเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้โยนไฟล์คอนฟิกไว้ที่อันหนึ่งจะได้ไม่ต้องคอนฟิกเองเดี๋ยวเราจะเน้นแบบ ACL กันนิดนึงนะครับแล้วก็มาพวกเก็บล็อกกิ้งไวชาร์กอธิบายให้ฟังจะเน้นเรื่องเซอร์วิสต่างๆกันนะครับวาดภาพตามนี้นะทีนี้ GNS3 เนี่ยถ้าใครใช้เวอร์ชันเดียวกับผมนะอันนี้ของผมจะเป็นเวอร์ชัน2.2.43นะครับ2.2.43ถ้าใครเวอร์ชันเดียวกันหรือสูงกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมก๊อปตัวนี้โยนไปให้เลยก็ได้นะครับผมขอเซฟทั้ง R1 และ R2 กันนะจะได้ไม่ต้องวาดเองถ้าใคร Open Bound ได้นะครับผมจะสต็อปอันนี้ก่อนนะตัวนี้มันจะไม่เหมือนตัว Cisco Packager อันนี้มันเป็นคล้ายๆ VMware เพราะนั้นมันจะใช้ OS จริงนะครับจะโยนเข้าไปนี่นะแบบไซเบอร์นี่นะเรื่องโฟลเดอร์นะโยนเข้าไปให้อ่ะผมก็เปิด GNS ใหม่ตอนที่เปิดยีนได้สามนะครับให้คอยจนตรงนี้ขึ้นก่อนนะนะครับขึ้นเนี้ยโลเคอลเซิร์ฟเวอร์ให้เขียวๆกันนะครับของผมติดตั้งตัวยีนได้สาม VM ด้วยมันเลยบูตขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ใช้วันนี้ไม่ได้ใช้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ใช้นะสต็อปไปก่อนเลยนะครับเราจะใช้แค่ไอ้ตัวนี้ครับโลเคอลอย่างเดียวอ่ะผมก็บะโอเพนมาเลยนะครับโอเพนเดี๋ยวถ้าใครไปก๊อปผมมาก็จะแบบนี้ได้นะครับเนี่ยแบบไซเบอร์ก็เปิดได้เลยโอเพนเราวาดไว้ที่ผมวาดไว้นะครับสตาร์ทนี่เราเตอร์บูตอยู่ปรับฟอนต์นิดนะครับ
เมื่อกี้ผมเซฟแล้วก็ปิดไปนะครับอันนี้เปิดขึ้นมาใหม่แล้วเปลี่ยนฟอนต์ใหม่ก็เช็คว่ายังเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเอาวินโดว์ปิงโดได้เหมือนเดิมนะมันได้เหมือนเดิมนะอ่ะนะครับก็เหมือนกันตอนนี้วินโดว์เป็นเบอร์200นะที่ผมทำไว้วินโดว์ผมเป็นเบอร์200นะครับนี่นะวินโดว์ที่ VMnet 8นะครับตัวนี้นะครับ Net 8นะครับเป็นเบอร์200ที่200นะครับผมก็เอาเราเตอร์ R1 ติงกลับมาเหมือนกันให้ชัวร์ว่าเน็ตเวิร์กไม่มีปัญหาอะไรนะครับเป็น2.200ติงได้นะติงในนุกได้ด้วยนะนะครับนะครับจริงๆติงกันเจอหมดอะติงได้ในซิสโก้จะเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับอันนี้คือวินโดว์ปิงได้นะครับเมนูปิงได้ก็ปรับการอ่านหนึ่งปิงกลับมามีกลับมาได้นะครับผมจะต่อตรงนี้นะหนึ่งปิงได้เสร็จมีผมมีคอมมานด์แนะนำคอมมานด์นึงครับโชว์คอนโทรลเพนโพสโอเพนพอร์ตคอมมานด์นี้นะครับคอมมานด์นี้เป็นการดูว่าเราเตอร์ตัวนี้เปิดเซอร์วิสอะไรบ้างซึ่งตอนนี้มันเปิดแค่เทลเน็ตอย่างเดียวอยู่อันนี้เป็นตัวสัตว์ที่อันหนึ่งนะนะครับโชว์คอนเทนต์รีพอร์ตนะครับอันนี้ที่อันหนึ่งแต่ถ้าเป็นลีนุกเนี่ยลีนุกโชว์นี้นะครับเน็ตสแตทโอ้เอาเป็นโปรโตคอลทีซีพีกันนะนะครับโชว์เพียบเลยนี่นะลีนุกนะครับไปโชว์แมปบ้างนี่ก็นี่ของผมนะนะครับนุกเทนิสแตทอันนี้ส่วนวินโดว์ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเน็ตสแตทเหมือนกันนะครับโอเคโชว์เพียวเห็นไหมนะครับผมจะก๊อปแบบนี้กันให้ดูแค่บางปัดนะครับเยอะมากโอเคนะครับนี่ในวินโดว์นี่ในวินโดว์เนี่ยในวินโดว์ถ้าใครเปิด HTTP นะครับตัวนี้นะครับมันจะต้องมีพอร์ตนี้เพิ่มมา UDP 69นี่ครับผมก็เห็นนะ169มี514เลย514จะพูดอันต่อไปนะอันนี้ให้ดูให้เปิดตัว TFTP server นี้นะครับนี่นะมันต้องมี UDP 69นะครับอันนี้เราใช้ตอนเย็นด้วยแต่ช่วงเช้าเนี่ยให้ใช้นี้ก่อนดึงคอนฟิกก่อนจะได้ไม่ต้องทำผิดเองเยอะ TFTP นะครับใช้ UDP 69นะครับ69นะตอนนี้ก็คือ Windows และ R1 ติดต่อกันได้แล้ว R1 ติดต่อ Windows ได้แล้วนะครับอีกทีหนึ่งครับผมจะโยนไฟล์ผมจะดึงไฟล์คอนฟิกไฟล์นี้ไฟล์ที่ชื่อ backup tsx R1 มาที่ R1 นะโดยให้ทำงี้ครับที่ตัว TTP server นะ view option นะครับให้ย้ายตำแหน่งเนี้ยไปไว้โฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะครับนี่นะ Cyberity 1 day 03โอเคผมไว้ตำแหน่งนี้โอเคย้ายโฟลเดอร์มาที่ตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งที่เก็บไฟล์นี่ผมทำนี้นะ Copy นะครับจาก TFTP มาที่ Running ใส่ IP ปลายทางคือ IP ของ Windows ใส่ชื่อไฟล์นะครับชื่อไฟล์เมื่อกี้ชื่อไฟล์นี้
แบ็กอัพขีดเสกขีดอาร์หนึ่งแบ็กอัพขีดเสกขีดอาร์หนึ่งนะครับก็ enter enter นะครับถ้าถูกต้องนะขึ้นแบบนี้เลยหรือตึ๊กตึ๊กนะครับมาละนะครับถ้าถูกต้องโฮสต์เนมเปลี่ยนอ่ะถึงข้อตรงนี้นะถ้าใครทำถูกต้องนะครับอันนี้เออก็เออทิ้งไปก่อนถ้าท่านถูกต้องโฮสต์เนมจากเดิมเป็น R1 นะครับเปลี่ยนเป็นโจดาเกต R1นี่คือถูกต้องแล้วก็ให้ดูว่ามันจะมีเซอร์วิสเพิ่มนะครับนะครับเซอร์วิสเพิ่มเต็มไปเพิ่มนะครับจากเดิมมีแค่พอร์ต23มีจุดเพิ่มแล้วก็ดูโชว์ interface bit จะมีเบอร์ loopback มาเพิ่มด้วยนะครับนี่คือเราดึงคอนฟิกมาอันที่ไม่เกี่ยวผมลบทิ้งนะนะครับเนี่ยมีเบอร์ loopback 2 อันเพิ่มเข้ามาผมรอตรงนี้ก่อนเหมือนเดิมครับเซฟให้ก่อนเซฟให้นะครับเซฟให้แล้วก็ส่งให้ในแชทส่งให้ในแชทนะแล้วก็โยนให้ Google Drive ด้วย D1อัปเดตไฟล์นะครับโอเคผมรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราได้อธิบายต่อระหว่างทำนี่ก็ใครมีคำถามถามได้นะครับสำหรับคนที่ฟังอย่างเดียวดูอย่างเดียวตอนนี้คือผมโยนคอนฟิกมาไว้ที่ R1 นะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเทสหัวข้อที่จะเรียนกันนะเอาตั้งแต่เรื่องไฟร์วอล ACL นะครับเนี่ยทุกอย่างผมคอนฟิกไว้หมดแล้วนะครับเรื่องการเก็บล็อกกิ้งแล้วเรื่องไวชาร์กพวกนี้มีหมดทุกอย่างนะครับเป็นเล่นกันได้สำหรับคนที่ไม่ทําวันนี้ก็ไปทําเป็นการบ้านนะไปฝึกฝนนะครับพวกนี้เอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงนะสงสัยตรงไหนหรืออยากได้ข้อมูลตรงไหนบอกนะครับก่อนจะตอบแต่ผมรอสัก5 นาที5-10 นาทีจะได้ตอบนะครับก็เอาเน็ตเวิร์กให้เคลียร์ก่อน R1 กับ Windows ติดต่อกันได้เปิด TFTP Server นะครับแล้วก็บ้าวไปตำแหน่งที่เก็บไฟล์นะครับแค่นี้นะก็ทำอยากได้ข้อมูลตัวไหนบอกได้นะครับอย่างตัวของผมเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครอยากได้ฟอร์ติเกตตัวนี้นะครับคือนะไอ้ฟอร์ติเกตตัวนี้ต้องติดตั้งตัวเคนสาม VM ด้วยส่วนโอเอสฟอร์ติเกตตัวนี้ผมใส่ไว้ใน Google Drive นะครับอยู่ข้างนอกตัวนี้นะตรงนี้ iOS นะครับ iOS เอาเนี่ยเลยนะครับเนี่ยตัวนี้คือตัวเนี้ย FTTVM64 นั่นนะครับอยู่ใน iOS นะ
ผมส่งโน้ตเด่นหนึ่งไปให้ทั้งในแชทแล้วก็ใน Google Drive นะครับลองสำหรับคนที่พิมพ์ไม่มันก็ copy วางเอาก็ได้ copy page copy page สอบคนที่ทำได้แล้วเนี่ยที่ R1 ลองโชว์อีกประมาณหนึ่งนะนะครับโชว์ Asset List นะครับผมจะทำไม่หลายตัวเลยเอเซียหลายตัวนะหรือจะโชว์งานนิ่งก็ได้มีหลายตัวที่ผมทำไว้เดี๋ยวนี้ก็ให้กันมีเอเซียที่ผมทำไว้เยอะไม่ว่าในไฟล์เนี้ยนะครับเดี๋ยวเล่นตัวนี้นะเล่นตัวACL1 แล้วกันเนาะ ACL1 เดี๋ยวเล่น ACL1 ACL2 นะเดี๋ยวเพื่อให้ดูง่ายๆไปดูง่ายๆนะครับโชว์IP Asset List ACL1กับ ACL 2เทียบกันเดี๋ยวเราเดินให้ ACL 1ก่อนเดี๋ยวก่อนจะทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ในที่ตัวนี้นะครับว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดโชว์อันหนึ่งทีหนึ่งโชว์คอนโทรลเพนโพสโอเพนพอร์ตอ่ะตอนนี้มันมีพอร์ต23นะครับพอร์ต80นะครับผมจะให้เปิด SQL Shell เพิ่มนะให้มันมีพอร์ต22นะอันนี้คือก่อนทำก่อนทำนะครับขอทำเพิ่มนิดนึงนะผมจะเปิดพอร์ต22เพิ่มนิดนึงนะคอนฟิกเพิ่มมาทัดเดียวนะครับคริปโตคีย์นัดเดียวนะผมแค่นี้พิมพ์คอนฟิกเทอร์มินอลเนอะพิมพ์ไงครับคริปโตคีย์เจเนเรต ISA โมดูลัส1024นี่คือกำหนดบิตเฉยๆแล้วก็เอ็นออกมานะครับกดตัวซีเอ็นก็ได้โชว์คอมมานด์เดิมนะครับนี่มีพอร์ต22เพิ่มเข้ามาแล้วตอนนี้ไม่มีบล็อกกิ้งวิ่งแต่บล็อกกิ้งเป็นของเขาต่อไปนะนะครับมีพอร์ต22แล้วเราทำให้ดูนะนี่เลยนะผมจะเล่นตรงนี้ก่อนตอนเนี้ยไอตัว R1 เนี่ยมันมีเซอร์วิสโอเคก่อนนะมีเทลเน็ตนะครับมี SQL Shell มีเว็บ HTTP นะครับมีปิงมีปิงนะนะครับปิงใช้โปรโตคอล ICMP นะครับผมจะเทสตรงนี้นะเอาผมจะเอา R2 กับ
วินโดว์เทสให้ดูนะจะมีสามอย่างที่เทสมาที่ R1 ได้ตอนนี้ R1 เนี่ยมันมีเพิ่มคือบุกแบ็ก APM บุกแบ็กอีกสองอันนะครับอันนี้คือที่R1นะR1เนี่ยมีเพิ่มเครื่องบุกแบ็กอีกสองอันนะครับบุกแบ็กเห็นโน้ตให้ต่อนะครับผมจะเอา R2 เทปสามอย่าง R2 เทปสามอย่างนะก็คือปิงนะครับปิงนะทีนี้ R2 เนี่ย R2 โชว์ IP แล้วมันรู้จักตัวนี้ผมขอเพิ่ม R2 เพิ่ม Default เอานะมันได้ปิงเบอร์หนึ่งได้ไม่ใช่อะไรทุกคนจะได้รู้ว่ามันต้องมีความรู้ด้านเน็ตเวิร์กด้วยเฉยๆนะครับนี่คือประกาศดีกว่าเราที่ R2 นะนะครับมันได้มีความรู้ด้านเน็ตเวิร์กด้วยเผื่อใครสนใจไปสายไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะไงต้องมีความรู้ด้านเน็ตเวิร์กด้วยนะนะครับแต่ถ้าอยากเพิ่มเชี่ยวชาญด้านเน็ตเวิร์กนะก็ต้องเนี่ยมาเรียนตัววิชาเน็ตเวิร์กก่อนถ้ามาสายซิสโก้ก็ต้องเอาให้ถึง CCIE อ่ะนะครับจะได้เก่งจริงนะครับอ่ะโชว์ IP แล้วเดี๋ยวให้ดูว่ามี Default เพิ่ม Star นี่ตัวนี้ของก็จริงนะครับอ่ะผมให้นี่ผมเตรียมเน็ตเวิร์กให้ R2 สามารถปิงเบอร์หนึ่งได้กับเบอร์สองได้ก็มีดีฟองเอาครับปิงได้นะเบอร์หนึ่งเบอร์สองได้มีเบอร์เทสปิงได้นะครับเพราะว่าจะทำไวนิดนึงนะครับเดี๋ยวทุกคนค่อยไปดูวิดีโอย้อนหลังเอาข้อดีของซูมข้อหนึ่งมันก็คือตรงนี้แหละเราสามารถสอนไวได้ นะครับแต่ถ้าเป็นเวิร์กช็อปมาทำจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้ไวขนาดนั้นต้องเดินดูทีละคนนะเราเป็นทีละคนอ่ะตอนนี้คือ R2 ผมเนี่ยปิงได้เงี้ยนะอ่ะต่อไปเทลเน็ตนะครับเทลเน็ตนะครับเดี๋ยวทุกคนค่อยค่อยไปดูวิดีโอย้อนหลังนะครับนะเอาเป็นเทลเน็ตนะครับเราได้ความรู้ไปเยอะๆหน่อยโอ้ user admin password cisco นะครับผมสร้าง user admin password cisco ไว้อยู่แล้วในตัวอันหนึ่งนี่คือเทลเน็ตได้นะครับอันนี้จะให้ดูว่าตอนนี้ยังไม่มี security นะนะครับอันนี้ R2 เทลเน็ตที่ R1 ได้ผมก็ exit ออกนะครับต่อไปเป็น SQL Shell SSH ลบ L admin นะครับเอาเบอร์สองมั่งนี่คือ SQL Shell นะ password Cisco ตัวผมตั้งไว้นะนี่คือรีโมทได้มันได้ก็ exit ออกมานะครับอันนี้กำลังทดสอบให้ดูว่าตัว R2 สามารถปิงเทลเน็ตและ SQL Shell มาที่ตัว R1 ได้ SQL Shell ใช้ SSH ลบ L นะต่อไป Windows อันนี้คือทดสอบนะไป Windows ครับ Windows ผมก็เทลเน็ตนะครับเอาปิงก่อน Windows ปิงก่อนใน Windows ผมไม่ได้ใส่เกตเปก็ปิงเบอร์254นะปิงได้นะครับปิงได้เทลเน็ตได้นะครับแอดมิน
ซิดโก้นี่ต้องเล่นได้นะอันนี้ลินโดจบอืมอืมวินโดว์ปิงได้เทลเน็ตได้อืมทีปิงได้อยู่ทำไมพอปิงไม่ทีนึงแล้วนะวินโดว์ก็ปิงได้เทอร์เน็ตได้ส่วนซีคิวเชลวินโดว์เนี่ยเนื่องจากว่าซีคิวเชลของซิสโก้มันไม่มีเซอร์เตียนใช้เป็นพุตตี้แทนพุตตี้มาที่192.168.2.254นะครับกด accept เข้ามาได้แอดมินซิสโก้อันนี้คือได้นะนะครับอันนี้เขียนว่า SQL Shell by Putty Putty เป็นแอปนะอู192.168.2.254นะครับปัด22นะปัด22คือ SQL Shell นะครับนะครับก็เข้าได้ Admin Cisco นะครับก็คือตอนนี้ตัว Windows ปิงได้ Telnet ได้นะครับแล้วก็ Secure Shell ได้ที่ Windows เนี่ย Windows เพิ่มอีกอันหนึ่งคือเปิดเว็บได้ด้วยเว็บได้นะ192.168 Windows เพิ่มเปิดเว็บได้ด้วย User Admin ให้เปิด Cisco Windows Test แอปเพิ่มคือเว็บนะครับเว็บได้เซนเนมแอดมินนะครับวินโดว์เพิ่มเปิดเว็บได้นะมีเว็บได้ต่อไปมีนุกมีนุกนะครับมีนุกก็เหมือนกันปิงได้นะครับปิงได้นะคอนเทนเซียหยุดปิงนะเทลเน็ตได้นะครับดูนะครับเงินนกปิงได้เทลเน็ตได้พยายามดูโฮสต์เนมครับว่าผมทำที่ตัวไหนครับอันนี้เงินนกนะเงินนกปิงได้นะครับเงินนกเทลเน็ตได้นะครับนี่เทลเน็ตก็เหมือนกันเพอร์ซิโก้ทีนี้เงินนกซีเคียวเชลนะครับใช้อย่างนี้ HTTP admin app 192.168.2.254มันจะเฟลเพราะว่าค่าคีย์มันเปลี่ยนต่อกับเฟซทีนิดนึงนะครับนะครับพิมพ์เยอะทีหนึ่งนะครับแล้วก็ซิสโก้ของเงินุเพิ่มก็ไฟล์ค่าคีย์นิดหนึ่งพอเมื่อกี้เชียร์เชียร์เราไปสร้างค่าคีย์มันใหม่นะครับเงินุกตอนนี้ผมก็มันจําอยู่นะครับสรุปคือตอนนี้เงินุปิงได้เทลเน็ตได้สกิลเชลได้เรียบร้อยนะครับเทรดหนานั่นส่วนในตัวพวกนี้เน้นปิงอย่างเดียว PC หนึ่งปิงอย่างเดียวนะครับปิงได้ครับนะนี่เนี่ยนะพีซีหนึ่งปิงได้นะนะครับนี่เทสทุกตัวนะเนี่ยส่วนพีซีสองก็ปิงอย่างเดียวเหมือนกันอ
เด็กก็ปิงนะเพราะว่าตัวไคลเอนต์สองเลยมันเล่นแอปไม่ได้เทสปิงเทสเน็ตเวิร์กเฉยปิงเดียวจะเริ่มกันนะกันนะที่ผมบอกว่าเราจะเล่น ACL หนึ่งเทียหนึ่งนะครับหนึ่งโชว์ IP Asset List ACL หนึ่งเรามาอ่านคอนฟิกกันนะครับผมแยกไปตรงนี้นะนะครับตอนนี้ตัวเคาน์เตอร์ R1 ยังไม่มีไฟบอลทั้งสิ้นทีนี้ผมจะการตัวนี้ลงไป ACL1 ACL1 เงื่อนไขคือ Permit TCP ต้นทางคือ2.201ปลายทางคือ Any Telnet ก็คือนะครับ EQ 23คือ Telnet อันนี้เรย์สอง deny permit อนุญาตนะครับอนุญาต deny นะครับสองบรรทัดเนี่ยคู่กันแต่ผมแปลง่ายๆนะไอ้บรรทัดที่20เนี่ยซีเควนซ์20นะครับห้ามเทลเน็ตนั่นเองต้นทางคือเอ็นนี่ปลายทางคือเอ็นนี่แต่ว่าพอร์ตคือเทลเน็ตนะครับเพราะนี่คือห้ามเทลเน็ตสุดแต่บรรทัดบนมันมาก่อนนะการอ่านคอนฟิกของไฟร์วอลนะครับรวมถึงเอเซลนะครับอ่านแต่บนตรงล่างอันนี้มันเปอร์มิทก่อนอนุญาตก่อนอนุญาตแค่เบอร์นี้เบอร์เดียวที่เทลเน็ตได้ทุกที่นะครับเพราะนั้น2.201คือลินุกนะถ้าที่หมายคือลินุกเทลเน็ตได้นั่นเองตัวอินเทอร์เน็ตไม่ได้ส่วน ACMP อันนี้คือบล็อกปิงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมจะออนตัวเนี้ยออนที่ตัว R1 ตัวนี้ขาอินวิ่งเข้าอินนะครับผมพิมพ์เพิ่มแค่นี้นะให้ดูว่ามีผลยังไงนะครับอินเทอร์เฟซ F0/0นะครับ IP Asset Group นะครับ ACL 1 IN นี่คือผมออนไปแล้วตอน ACL ไปนะครับพอเสร็จปุ๊บจะต้องมีแค่201เดือนเท่านั้นที่สามารถเทลเน็ตได้ผมเทสเอา R2 เทสก่อนนะครับ R2 เทสนะว่านะครับปิงไม่ได้นะครับปิงขึ้นไปตัวยูนะปิงไม่ได้เทลเน็ตไม่ได้นะครับเทลเน็ตเบอร์ไหนก็ไม่ได้นะไม่ได้แต่พอ SQL Shell ได้นะครับนี่คือติดไฟวอลนั่นเองติดไฟวอลเพราะพอเจอไฟวอลจะต้องมีบางอย่างได้บางอย่างไม่ได้นะครับงานนี้คือที่ตัว R2 ทดสอบเหมือนกับปิงเลยนะครับลองทดสอบนะครับเราทดสอบนะเพราะเบอร์ซิโก้นะหลังจากออนปุ๊บทดสอบตั้งแต่ปิงเลยปิงไม่ได้นะครับปิงใช้เพื่อคอ ICMP นั่นแหละ ICMP โทรปิงไม่ได้นะครับปิงไม่ได้นะเทลเน็ตไม่ได้นะครับเบอร์ไปนะแต่พอ SQL Shell ได้สำเร็จนะครับWindows เหมือนกันเอา Windows Test Windows Test ว่าปิงไม่ได้แล้วนะครับปิงไม่ได้นะครับปิงกับเทลเน็ตจะไม่ได้นะนะครับปิงกับเทลเน็ตจะไม่ได้แต่ SQL Shell กับเว็บจะได้นะให้ดูว่าเว็บนั้นเขาได้อยู่เดิมเว็บเขาดังนะเดิมมันเดิมนะนะครับแต่ปิงกับเทลเน็ตจะไม่ได้มีวินโดว์ปิงไม่ได้ครับนะครับเทลเน็ตก็ค้างอยู่ก็มาแล้วคอนเนคชั่นฟิลเห็นไหมคอนเนคชั่นเฟลคอนเนคชั่นเฟลนะครับส่วน SQL Shell กับเว็บได้ปกตินะเอาเมนูไปนะครับเมนูเนี่ยนะครับเมนูปิงไม่เนี่ยคุณคิดว่าแพ็กเกจฟิลเตอร์เลยไหมปิงไม่ได้นะครับไปดูว่าเทลเน็ตเมนูเทลเน็ตได้อยู่นะครับเมนูเทลเน็ต SQL Shell ได้ปกตินะให้ดูว่าจะมีแค่เมนูตัวเดียวที่สามารถเทลเน็ตได้นะครับตัวอินเทอร์เน็ตไม่ได้เพราะว่าเราอนุญาตให้
ตัวไงนุกตัวเดียวคือเบอร์201ที่เทลเน็ตได้ตามเงื่อนไข ACL 1เพราะฉะนั้นมาดูผลที่อันหนึ่งนะครับตัวนี้โชว์ AP Asset with ACL 1เนี่ยมันจะมีคำว่าแมทต่อท้ายนะแมทหมายถึงว่าเราออน ACL แล้วมันไปตรงถ้านับเป็นแพ็กเกจนะครับอันนั้นคือโดนตุ้มโดนบล็อกเลยเห็นอ่ะเดี๋ยวผมจะส่งโน้ตนี้ให้แล้วอาจจะให้เบรกก่อนด้วยทำไปด้วยนะนะครับคือฟังผมทำอย่างเดียวดูอย่างเดียวอันที่ผมออนแค่นี้เองนะผมเพื่อทดสอบเฉยๆเดี๋ยวส่งโน้ตให้ก่อนนะครับ